สวัสดีค่ะปามาทักทายอีกแล้วค่ะวันนี้ปาก็จะมาชวนทำอาหารอีกแล้วไปยืนในครัวอีกแล้วนะคะวันนี้ปามีเมนูค่ะเมนูที่ใช้เครื่องเทศนะคะเป็นหลักนะคะปามีหลายอย่างเลยที่ตอนนี้กำลังจัดเครื่องเทศจัดเต็มมากๆนะคะออกไปทางแขกแล้วนะคะเครื่องเทศตรงหน้าปลาเยอะมากนะคะขิงอบเชยพริกไทยดำขมิ้นอันนี้ลูกอะไรเนลิกเขาเรียกอะไรคะภาษาไทยปลาลืมในเครื่องพะโล้นะคะคะแนนอ๋ออันนี้มีสองอันนะคะมีคนทําชาดื่มใช่ไหมคะที่ใส่เป็นไม้พวกกับอบเชยโป๊ยกั๊กนะคะที่กินเป็นชานะคะลดความอ้วนนะคะลดหน้าท้องปาไม่รู้นะปาบอกว่าปาขอทําในรูปแบบพะโล้นะเอาพะโล้ไก่พะโล้ไข่ก็ได้ใส่คะแนนปาดื่มชาไม่ได้ค่ะถ้าทำเป็นแบบรูปแบบอาหารปลาสู้ตายปลาใส่พวกนี้ค่ะกำลังแบบกินพวกนี้นะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าปลาจะทำอะไรนะคะเมนูวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะสิ่งที่ปลาใช้วันนี้มีแต่พืชผักสมุนไพรนะคะมาดูกันนะคะว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงนะคะน้ำมันนะคะขิงนะคะกระเทียมนะคะแม็กกี้ลานะคะใบหมุยนะคะพริกนะคะขมิ้นเกลือนะคะมันฝรั่งนะคะมารุมนะคะแช่แข็งนะคะนี่แหละค่ะที่ปลาผ่าครึ่งนะคะทั้งเปลือกเลยนะคะแล้วปลาเจาน้ำมาใส่นะคะเ
ต้มไว้ให้น้ำมันแห้งนะคะแห้งไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนท้ายนะคะก็สุกไปประมาณนี้นะคะปักก็จะตักชิมนะคะถ้าไม่เค็มจะได้เพิ่มต้องเอาให้ออกนัวๆนะคะปักจะใส่เกลือลงไปอีกนิดนึงนะคะเครื่องปรุงที่ให้รสชาติก็คือเกลือนะคะปรุงแค่ให้นัวนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะใครอยากกินอาหารที่แบบเบาสบายท้องนะคะกับไข่ต้มใบหนึ่งนะคะก็กินแบบนี้ได้เลยนะคะเช้าเที่ยงเย็นกินได้ทุกเวลานะคะโดยเฉพาะหน้าหนาวนะคะกินแบบนี้จะสดชื่นปะว่านะบ้านเราเครื่องเทศที่ปลาใส่ลงไปเนี่ยหาได้ทุกอย่างนะคะอาจจะเว้นแค่ใบหมุยตัวนี้นะคะที่แบบจะหายากหน่อยนะคะอาจจะเอาเป็นใบมะกรูดแทนก็ได้ที่เป็นสมุนไพรเหมือนกันนะคะปลาจะกินแล้วค่ะปลากัดจะห่อปิ่นโตไปให้เพื่อนด้วยนะคะให้เพื่อนชิมด้วยนะคะปลาไม่รู้ว่าจะถูกปากหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ชอบอะไรที่เหมือนเราชอบเนาะก็ตักไปให้ชิมซุปนิดหนึ่งมีนี้ด้วยผักดองนะคะใส่หมู3ชั้นนะคะอันนี้ปลาคิดว่านางจะชอบปลาเพิ่งทำนะคะทำได้เมื่อวานนี่เองมันก็ยังไม่เป็นหรอกก็รอสักสองวันก็ไปฝากก่อนนะก็เก็บไว้แล้วค่อยกินตอนที่มันเป็นหลังจากที่อีกสักสองสามวันนะคะสองวันก็ได้ละอีกสิ่งหนึ่งนะคะปลาบองแพ็คส่งอาหารชั้นค่ะนี่ยังไงสูตรเขาเรียกอะไรกระดาษเบรกเดี๋ยวปาหมดแล้วที่บ้านจะได้ซื้อวันนี้กล่องข้าวเพื่อนดูสิต้องน่ารักต้องน่ารักจะให้หนุ่มมาควันยางดูแน่เสียงอยู่ในนี้ขาดแต่ขันโตกแล้วเนี่ยมีขันโตกดีไหมพี่แบกขันโตกมามีไหมร้านจีนกินให้หมดนะเดี๋ยวจะขอตัวกินแล้วนะคะจะแอบแซบกันเด้อตอนนี้